พ่อกับลูกสาวทั้งสองชายชราคนหนึ่งมีลูกสาวอยู่สองคนคนแรกแต่งงานกับชาวสวนส่วนคนที่สองแต่งงานกับคนปั้นกระถางวันหนึ่งเขาเดินทางไปเยี่ยมลูกสาวคนแรกและถามว่าเจ้าเป็นอย่างไรบ้างการงานราบรื่นดีไหมลูกสาวคนแรกตอบว่างานกำลังไปได้ด้วยดีแต่ข้าอยากให้ฝนตกมากกว่านี้เพราะพืชพันธุ์ของข้าต้องการน้ำชายชราจึงตั้งใจจะไปสวดอ้อนวอนต่อเทพเจ้าเพื่อขอให้ฝนตกหลังจากนั้นเขาก็เดินทางไปเยี่ยมลูกสาวคนที่สองแล้วถามคำถามเดียวกันว่าเจ้าเป็นอย่างไรบ้างการงานราบรื่นดีไหมลูกสาวคนที่สองตอบว่าไม่ค่อยดีเลยข้าไม่ต้องการให้ฝนตกแต่อยากให้มีแสงแดดแรงๆเพราะกระถางที่ข้าปั้นจะได้แห้งเร็วขึ้นชายชราได้ยินดังนั้นจึงคิดด้วยความกังวลใจว่าข้าควรจะอ้อนวอนต่อเทพเจ้าอย่างไรดีในเมื่อลูกสาวอีกคนอยากให้ฝนตกส่วนอีกคนกลับไม่ต้องการฝนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความปรารถนาของคนแต่ละคนย่อมแตกต่างกันเราจึงไม่อาจทำให้ทุกคนพอใจได้